โอเคเนื้อหาวันนี้ก็เป็นตอนที่3ของเรื่องโปรแกรม Response 2000ระดับความยากวันนี้1ดาวซึ่งแปลว่าไม่ยากนะฮะง่ายๆใน2พาร์ทแรกเราก็ได้ทบทวนทฤษฎีและวิชาการที่เกี่ยวข้องที่เป็นแบ็กกราวด์ของโปรแกรม Response 2000ไปแล้วทั้งในเรื่องของflexural strength คือกำลังรับแรงดัดแล้วก็ shear strength ซึ่งเป็นกำลังรับแรงเฉือนแล้ววันนี้ก็เราก็จะมาคุยกันว่าที่ลองไปเล่นไปทำหรือมีข้อสงสัยสอบถามอะไรจากการไปเรียนในภาคก่อนๆมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาคุยกันในวันนี้รวมถึงในวันนี้ก็จะมีตัวอย่างของการเอาโปรแกรม response 2000มาทำคานง่ายๆสักตัวหนึ่งให้ดูนะว่า workflow จริงๆมันไหลไปยังไงแล้วก็มีตัวอย่างการทำ sketch ใน Revit นะคือออกแบบในได้ปอน2มาเสร็จแล้วก็เอาไป sketch ต่อใน Revit ได้ก็อันนี้ก็เอามาแปะเพื่อทวงความจำเฉยๆค่าฟรี factor กำลังแล้วแรงดัดเป็นยังไงเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงอันนี้ไม่พูดซ้ำเพราะว่ามีอยู่ในเนื้อหาที่เราเคยคุยกันไปแล้วผมเอามาแปะเพื่อให้เตือนความจำกันเฉยๆนะหรืออย่างแรงเฉือนด้วยเป็นต้นนะค่าฟรีเป็นเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย